างศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะเขาได้จัดกิจกรรมขึ้นในปีนี้นะคะมีชื่อว่าศิลปาชีพรังสรรค์อัศจรรย์เพ็ญเดือน12ค่ะซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อหลายวันก่อนที่ผ่านมาค่ะครับได้นักแสดงสาวสวยสง่าแบบไทยนะคะอย่างเกรซมหาดำรงกุลค่ะไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ชุดนางนพมาศเปิดงานกันนะคะสำหรับงานแถลงข่าวเทศกาลลอยกระทงตามประทีปประจำปี2557ก็คือปีนี้นั่นเองที่ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9พฤศจิกายนนี้ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ศิลปาชีพรังสรรค์อัศจรรย์เพ็ญเดือน12ให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมฟรีกันเลยงานนี้นะคะสาวเกรซนะคะก็นอกจากจะเผยว่าภายในงานเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความตื่นตาตื่นใจกับโซนที่มีชื่อว่าอัศจรรย์งานศิลป์สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานในส่วนของพระตำหนักศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วนะคะก็ไปจัดนิทรรศการแล้วก็โซนต่างๆอีกเพียบนะคะไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์แห่งวิถีไทยค่ะเป็นการสัมผัสตลาดน้ำตลาดบกแบบโบราณพร้อมกับพบกับการแสดงของศิลปินการประกวดนางนพมาศในวันที่6พฤศจิกายนนะคะก็คือคืนวันลอยกระทงนั่นเองก็จะได้ชมการแสดงชุดพิเศษที่มีชื่อว่าพระราชพิธีจองเปรียงลดชุดลอยโคมลงน้ำค่ะซึ่งเขาบอกว่าชุดนี้หาชมได้ยากด้วยนะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของพี่เกสมาฝากกันค่ะครับงานลอยกระทงปีนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะเพราะปีนี้จัดยิ่งใหญ่มากเรียกว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเลยนะคะภายในงานก็มีประกวดหนูน้อยนพมาศนะคะนางนพมาศมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะที่สามารถพาเป็นไปได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่น่าจะอนุรักษ์ไว้ค่ะงานไฮไลท์จริงๆก็คือน่าจะเป็นวันที่6นะคะวันลอยกระทงซึ่งเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ใครที่ชอบทานอาหารไทยๆนะคะอยากไปชมขนบประเพณีสวยๆของเรานะคะให้ไปชมกันได้เลยนะคะแล้วไปลอยกระทงด้วยกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องงามยานดีค่ะ